ประหนึ่งดังที่องค์พระกฤษณะขออยู่เคียงข้างปกปักรักษาเหล่าโคบาลและชาวบ้านพุ่งทวนะด้วยการเชิญพระองค์มาเป็นหลักแห่งศรัทธาของชาวชนในแห่งนี้ที่มีน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญโดยเชื่อว่าตามตำนานจะสามารถส่งบำบัดทุกข์ของชาวกสิกรโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับน้ำได้ดังที่พระกฤษณะปกป้องพายุฝนจากพระอินทร์ที่สื่อถึงการจัดการไม่ให้มีน้ำมากเกินไปและปราบนาคกัลยะที่สื่อถึงการรักษาน้ำที่มีให้พอสำหรับชาวชุมชนถ้าอย่างนั้นปราสาทนี้ก็ต้องเป็นของลัทธิไวยสนุนิกายก็อาจเป็นไปได้ตามความหมายที่กล่าวมาเพราะตามคัมภีร์ของศาสนาเรื่องราวกฤษณาวตารนั้นเป็นนัยยะของการปรับแนวคิดของสังคมให้เลิกนิยมดูถูกผู้มีฐานะต่ำต้อยให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของชนชั้นรากหญ้าซึ่งคือเหล่าชาวเกษตรกรจึงให้ปางอวตารนี้เกิดมาเป็นเพื่อนของคนผู้ยากจนแต่กระนั้นก็อย่าเพิ่งปลงใจพิจารณาต่อไปให้เกิดปัญญาสำคัญที่เป็นที่จดจำคือจะมีสลักรูปหน้ากางคล้ายท่อนพวงมาลัยออกมาจากปากแล้วใช้มือยึดที่พวงมาลัยเอาไว้และมีรูปของหน้าสัตว์ประหลาดผสมผสานรวมกับเทวดาที่นั่งอยู่ภายในซุ้มซึ่งลักษณะดังกล่าวพบได้ในปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้และเมื่อพิจารณาต่อไปถึงผู้ริเริ่มศิลปะยุคนี้อาจทำให้พบความหมายสำคัญศาสนาพราหมณ์ของพวกท่านเช่นดังเดิมจะขอเริ่มด้วยการบูรณะและส่งศิวลึงไปประดิษฐานที่ปราสาททวารัยแห่งเขาพระวิหารเป็นประการแรกข้าจะขอสืบสานพระราชดำริของพระบิดาจะช่วยบำรุงการพระศาสนาให้รุ่งเรืองจะเดินทางไปยังเมืองต่างๆเพื่อเสกสร้างและซ่อมแซมปราสาทตามชุมชนที่เสียหายพระสงครามเพื่อจะได้ประดิษฐานศิวลึง
พื่อให้เป็นที่รวมใจรวมศรัทธาของชาวบ้านและเพื่อเป็นตัวแทนแห่งองค์เทวราชคอยเตือนใจให้เหล่าขุนนางในท้องที่ให้ตั้งใจทำราชการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ชาวชนหรือองค์วิษณุหากมีใจมุ่งมุกมานะที่จะทำสิ่งดี